ส่วนสิริโชคโสพามาแล้วจ้าอดีตสสสงขลาประชาธิปัตย์โพสเฟซบุ๊กเรื่องจุดจบนักการเมืองพุงหมาน่าฉากหน้าอ้างเป็นนักพัฒนาแต่เบื้องหลังนั้นขอโทษนะคะแดกเลือดโครงการต่างๆจนพุงปลิ้นเล็กมาแล้วเขาบอกอีไม่นานจะมีข่าวใหญ่ในแวดวงการเมืองไทยละ่ะค่ะสิริโชคบอกเมื่อปาปาชนั้นคณะกรรมการปาปาชอย,อยู่ในขั้นตอนสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับนักการเมือง ประเภทพูดแล้วช่อบในข้อหากินหินกินทรายกินถนนสิริโชคบอกว่าคณะกรรมการปรปรชเนี่ยเรียกผู้รับเหมารายใหญ่5รายที่โอนเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีธนาคารของผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสพุงหมาคือสอสอเนี่ยจะมีตำแหน่งเลขาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญของสอสคนนี้ เขามีบัญชีธนาคารแล้วเขาได้ค่าคอมมาจากผู้รับเหมารายใหญ่5รายแล้วผู้รับเหมาห้ารายเนี่ยโอนเงินค่าคอมไปแล้วเขาบอกว่าให้การแล้วกับปปชแล้วมีหลักฐานมีเส้นทางการเงินแล้วมีรายละเอียดการใช้มือถือแต่ละวันและการโทรหาผู้รับเหมาเอกสารการแบ่งโคตาเงินเข้าพุงหมาอันนี้เป็นโครงการทางหลวงชนบทผู้รับเหมาบางรายโอนเงินหลายครั้งเข้าบัญชีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสพุงหมาเป็นเงินหลายล้านบาท แล้วคุณสิริโชคบอกว่าการโยนความผิดเนี่ยให้กับผู้ร้องเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ร้องนี่เห็นหลักฐานและมีพยานตัวเป็น,ปนมาบอกเล่าก็เลยมาฟ้องประชาชนว่าประชาชนต้องรู้เท่าทันนักการเมืองพุงหมากรณีนี้เป็นเรื่องขัดกันเรื่องของผลประโยชน์สิริโชคบอกเพราะเป็นนักการเมืองพุงหมาไปขอค่าคอมมิชชั่น แล้วมันมากจนเกินไปมากจนผู้รับเหมาทนไม่ไหวก็เลยร้องคณะกรรมการปปชให้มันสิ้นเรื่องสิ้นเหล่ากันไปมันรู้แล้วรู้แลกจนไปไม่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องมันไม่เข้าหูเขาหรอกคณะกรรมการปปชและชาวบ้านตาดำดำเนี่ยจะไม่มีวันทราบเลยไอ้ผู้นักการเมืองหากินกับคอมมิชชั่นใต้โต๊ะเนี่ยถ้ามันไม่มีคนที่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วเขาบอกนักการเมืองพุงหมามีแนวโน้มติดคุกหัวโตแน่นอนเพราะทุจริต เขานับจํานวนครั้งนะทุจริตเนี่ยต่างกรรมต่างวาระนะผู้ละเหมาโอนเงินเข้าพุงหมาหนึ่งครั้งติดคุก3ปีโอนเงินเข้า10ครั้ง30ปีแล้วยิงโดนข้อหาร่ํารวยผิดปกติยึดรัย์นักการเมืองพุงหมา <c oughs> อืออันนี้ปปชกําลังจะชี้มุลคณะกรรมการกำลังสรุปแล้วค <c oughs> ณะกรรมการาอนุก,ก็ผ่านอนุไปแล้วเป็นกรรมการแล้วอันนี้เล็กเขาบอก แล้วก็จะมีแนวโน้อมเรื่องอะไรนะนะักประเมินถือครองที่ดินอืเขาบอกว่าปปชเนี่ยพูดถึงความขึ้นหน้าเจ็ดคดีผูดดำรงตำแหน่งครอบครองที่ดินโดยมิชอบตั้งอนุกรรมการไต่สวนว่าฝา่าฝืนหรือไม่แล้วก็วันนี้ปปชเนี่ยนะคะคุณนิวัฒน์ชัยเก,เกษมมงคลบอกว่าจะไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากว่าใกล้เลือกตั้งเดี๋ยวจะมีผลกระทบแต่จะมีการตั้งคำถามแต่มันมีการตั้งคำถามว่าปปชเนี่ย ทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลทำไมเชื่องช้าไม่เร่งรัดปปชอบ,บอกว่าเขาดําเนินการตามปกติและมันพอดีมันมาถึงช่วงนี้เราไม่อยากจะเปิดเผยชื่อเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลได้ผลเสียต่อการเลือกตั้งแต่ว่ามีภาพการเมืองเนี่ยมีคนหลายพักที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลายพักที่เกี่ยวข้อง7คดีที่มีความเจ็ดคดีที่ครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบเนี่ยเจ็ดคดีเนี่ยนะคะมีสอสอหกคน สวนหนึ่งคนในจำนวนสสหคนนนเนี่ยมีหนึ่งคนดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยก็คือเป็นพวกระดับร<ม>ัฐมนตรีร<ม>ัฐมนตรีรัฐมนตรีโดยข้อหาคือฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงแล้วมันก็จะไปเหมือนกับคดีของใครเหมือนกับคดีกนกวันมิลาวันนั่นแหละกนกวันมิลาวันในไต่สวนหกเดือนเสร็จนะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยคือพิสูจน<ม>์ว่าครอบครองที่ดินนี่ะตรงนั้นหรือเปล่าและมันผิดกฎหไหมหรือเปล่าสองประเด็น ชงสารดีกาได้เลยนี่นเพราะฉะนั้นอีกหกเดือนเนี่ย <c oughs> อีกหกเดือนเนี่ยสอสอหกคนกับสวอหนึ่งคนเนี่ย <c oughs> ก็จะเรียบร้อยโรงเรียนจีน <c oughs> แต่ว่าหนึ่งในหกเนี่ยมีตําแหน่งเออก็แสดงว่าจะมีสอสอหกคนกัสอบสวสววสววไม่ไรหรอกเดี๋ยวเคาจะหมดละ <c oughs> อีกหนึ่งปีอันนี้ก็ไปไปนั่นไปแต่จะมีสอสอหกคน ที่จะถูกตัดสิทธิ์สิบปีตัดสิทธิ์การเลือกตั้งสิบปีเลยตัดสิทธิ์ดมรนตําแหน่งตลอดชีวิตแล้วก็ตัดสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ในการไปลงกาคะแนนเนีน่ยสิบปีหกคนสอสอนั้น,นคือถูก,กป,ประหารชีวิต<อ>ทางการเมืองอหมดหกคนจะมีสอาหกคนถูกประหารชีวิตทางการเมืองหกคนและหนึ่งในนี้เป็นรัฐมนตรีอฉันก็ ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีอลพักกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของน้องต่อเดี๋ยวพี่มู้จะมาเรียงลําดับไทม์ไลน์คือเด็กหายตัวปริศนามาสามอาทิตย์นี่ไม่ได้ละมันไม่ได้ละแล้วตํารวจไปอยู่ที่ไหนอ่ะเออทำไมเรื่องแบบเนี้ทำไมฉันชอบทะเลาะกับตำรวจเออพี่โจก็พยายามลงพื้นที่อยู่พยายามจะสอบอยู่อะไรอย่างนี้แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่จะบอแสน้องค่ะค่ะอ่ะแล้วก่อนจะเบรกนี่ขอขายเสื้ออีกทีได้ไหมเสื้อทำ ทำแล้วทำอยู่ตู่ทำต่อใช่ขอไข่เสื้ออีกทีหนึ่งอ่ะมีภาพเลยไมยเล็กอ่ะทำแล้วทำอยู่ทำต่อตู่ทำต่อด้านหน้าด้านหลังนะนี่ด้านเรายกตัวอย่างสีเหลืองมาให้เอทำแล้วทำอยู่ทำต่อตู่ทำต่อราคา300รอวมค่าส่งทั่วประเทศกำไรนิดเดียวทำแบบสะใจนะเออทำแบบสะใจอ่ะ02 1 1 4 6 7 7หนึ่งส็ดด อนนี้โทรศัพท์แตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะลาไลน์ท็อปช้อปปิ้งลายก็พิมพ์ส่งไปได้เลยพิมพ์ส่งไปเดี๋ยวหนูนารอตอบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปช่วยกันตอบพี่จะสีอะไรก็ว่ามาระบุได้ทุกสีนะคะบอกไซส์คุยกับแอดมิดได้นะคะสามร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศใช่ใชแต่แต่ว่าถ้าถ้าเรามีถ้าเรามีแบบสีของเราแล้วแล้วเราทําหลากสีมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้นทุนเราสูงมากเนี่ยเราเก็จะบังคับซื้อเอา บ้าขาวาบ้างเหลืองบ้างเอาน้ำเงินบ้าอะไรอย่างนั้นะส่วนใครซื้อมีคนถามว่าซื้อยกโหลเนี่ยลดไหมไม่ลดเพราะว่าคือพี่คือส่งทีละสี่สิบบาทใกล้ไกลเราก็รวมอยู่ในนี้หมดรวมอยู่ในสามร้อยบาทนี่หมดผ้าดีนะผ้าดีผ้าดีเหมือนกับตอนที่เราทําเสื้อเสื้อสีเหลืองกับสีม่วงนั่นแหละสตรีทอ่านั่นแหละนั่นแหละเออผ้าดีผ้าดีขอกลมใส่สบายใส่ไปไหนไม่ต้องกลัวใครตีหัวเออเหมือนยันกันเลยทําแล้ว ทำอยู่ทำต่อแล้วใส่ทํางานได้ด้วยนะใช่ค่ะใส่ทํางานได้ด้วยนี่ไงทำงานทํางานทํางานแต่นี่เห็นชัดๆไยเออทำทำอยู่ไอ้ที่ทํางานทํางานทํางานะโม้เลยโม้ไปเลยเจอทําแล้วทําอยู่ทําต่อเนี่ยโอ้โหเ็จเด็ดขาดเบ็ดเซตเด็ดขาดเรียบร้อยโรงเรียนประยุท์จันโอชามาเหนือแม่เลย